สวัสดีครับสวัสดีค่ะขณะนี้เราสองคนมายืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองค่ะอยู่ที่อำเภอวังน้อยนี่เองนะคะในสมัยอดีตนะครับนู้นไกลโพ้นเลยมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ใหญ่มากๆก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทาอยู่ที่ประเทศหรือว่านาลันทามหาวิหารประเทศอินเดียครับแต่ว่าการเวลาผ่านไปด้วยปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมหาวิทยาลัยแห่งนั้นก็ไม่มีอยู่แล้วแต่อยู่ที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะค่ะพี่กำพูอยากรู้เรื่องเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเลยว่าที่นี่ให้บริการทางการศึกษาอะไรยังไงบ้างไปพุทธศักราช 2430 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นโดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุเพื่อเป็นการเล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์และโปรดให้เรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัยเปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2432และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2439ปี2542นายแพทย์รัศมีและคุณหญิงสมปองวันนี้สอนถวายที่ดินบริเวณที่เราอยู่เนี่ยที่ตรงกิโลเมตรที่55ตำบลลำไทรอำเภอลำวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายบูชาคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภามหาเถระผู้เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานก็ให้สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็รับที่ดินจากคุณหมอและคุณหญิงเมื่อเดือนพฤษภาคม2542พอรับเสร็จแล้วก็ประทานให้มหาจุฬาและในเดือนธันวาคมในปี2542พระองค์ท่านก็เสด็จมาวางพระฤกษ์ที่นี่เป็นแห่งแรกและก็เมื่อวางศิลาฤกษ์ก็สร้างเริ่มสร้างจากอาคารด้านหน้ามาจนถึงยาวเหยียดไปแล้วก็ซื้อที่ดินเพิ่มอีก137ไร่เป็นที่ดินทั้งหมดเนี่ย300กว่าไร่โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาทั้งในระดับประเทศและระดับโลกและเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็จัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้นจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้นมีหลักสูตรมากมายตอนนี้เรามี5คณะคือบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มีภาควิชาอยู่มากมายมีสาขาต่างๆอยู่กว่า200กว่าสาขามีนิสิตมาเรียนที่นี่เฉพาะที่ตรงนี้น่ะประมาณ 6-700 รูปคนต้องใช้คำว่ารูปคนนะเพราะว่าล้นกาลการที่5ท่านประสงค์ในพระราชหัตถเลขาว่าเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคือเรื่องหัตถ์เราก็ตอบสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านประสาทปริญญาแต่ละปีก็จะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 4,500 รูปถึง 5,000 รูปหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรมีแกนหลักคือแกนกลางวิชาพุทธศาสตร์คุณจะเรียนบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์จะเรียนอะไรก็ตามสำคัญต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า35หน่วยกิตระดับปริญญาตรีและก็มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติในห้องเรียนและวิชาธรรมะภาคปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีแต่ละปีต้องออกปฏิบัติทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ควบคู่กันไประหว่าง
ปริยัติศึกษากับปฏิบัติศึกษาปัจจุบันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขยายวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาลัยสงฆ์28แห่งทั่วประเทศและสถาบันสมทบในต่างประเทศอีก5แห่งกล้าพูดได้ว่าจากนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกเราจะจำลองนาลันทามาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพุทธศาสนาของคนทั่วโลกและให้บริการการศึกษาของคนทั่วโลกสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบันต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านให้ความสนใจทางด้านพุทธศาสนามากอย่างล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าพระราชดำรัสพระราชดำริของพระองค์ว่าเรียนบาลีอย่างไรให้ถึงเข้าถึงพระไตรปิฎกคือไม่ใช่เรียนภาษามคตอย่างเดียวแต่ต้องเข้าไปอ่านพระไตรปิฎกเข้าไปศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจลึกซึ้งทางด้านปริยัติและปฏิบัตินี่คือความลึกซึ้งในทางคณะสงฆ์นั้นพระองค์ให้การอุปถัมภ์ในทุกเรื่องทั้งการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการการสาธารณูสงเคราะห์และการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยขยายทั้งของมหาจุฬาของมหามงกุฎบาลีนักธรรมทุนในการเผยแผ่ทุนนักเทศทั้งหมดเนี่ยพระองค์ขยายเป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนหลวงและอุปถัมภ์อื่นๆในส่วนมหาจุฬานอกจากจะบอกว่าในปี2542ที่พระองค์ทรงรับโฉนดที่ดินแล้วก็ประทานคืนให้กับมหาจุฬาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ทรงรับโครงการก่อสร้างวังน้อยทั้งหมดเนี่ยไว้ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์โครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยพระองค์ให้การอุปถัมภ์ห้องปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์คือที่อาคารเรียนที่คณะนี่เขาจะมีห้องปฏิบัติธรรมด้วยเหรอครับตัวอย่างที่บอกไว้ว่าหนึ่งในหลักสูตรเนี่ยต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์และมีวิชาธรรมะปฏิบัติในทุกหลักสูตรในทุกปีเพราะฉะนั้นทุกคณะจะต้องมีห้องปฏิบัติธรรมและนี่คืออาจารย์ผู้สอนท่านอาจารย์พระครูภาวนาพัฒนบัณฑิตท่านจะมาสอนที่ห้องนี้เลยครับทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีด้วยแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยเบื้องต้นเนี่ยให้นิสิตเนี่ยสมาทานพระกรรมฐานก่อนอ๋อทำไมต้องสมาทานสมาทานเพื่อเป็นบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาครูบาอาจารย์เนี่ยครับแล้วเป็นครูแล้วก็เขาเรียกว่าบูชาครูก่อนก่อนที่จะปฏิบัติครับแล้วก็เมื่อสมาทานพระกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บูชาครูเสร็จเรียบร้อยนึกถึงพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วก็จะให้เดินจงกรมเป็นเบื้องต้นแล้วก็เดินจงกรมทำไมต้องเดินครับเพื่อเป็นการฝึกสติแล้วก็ฝึกสมาธิห้องเรียน 4-500 เนี่ยเวลาจัดตารางเรียนเนี่ยเราจะจัดเป็นห้องเรียนรวมคำว่าห้องเรียนรวมหมายความว่าเรียนรวมกันทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะปี1ทั้งสาขาวิชาการสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษสังคมศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวทั้ง 4-5 สาขาวิชาเนี่ยจะเรียนรวมกันเนื่องจากว่าปี1เนี่ยรายวิชาจะเป็นรายวิชาเดียวกันทั้งหมดทุกสาขาวิชาจึงจำเป็นจะต้องมาเรียนรวมกันแล้วก็ใช้คณาจารย์ท่านเดียวกันอันนี้เราจึงเรียกว่าห้องอาคารเรียนรวมก็จะมีทั้งนิสิตที่เป็นบรรพชิตแล้วก็ที่เป็นคฤหัสถ์เรียนรวมกันได้ตรงนี้คืออะไรครับท่านรองตรงนี้ห้อง A
503เนี่ยจะเป็นห้องเรียนนานาชาติเป็นคณะมนุษยศาสตร์ที่เรียนด้านภาษาต่างประเทศท่านพระมหาสมชายกิตติปัญโญเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเราดูแลเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่มาเรียนMy name is Venerable Roni Barua, and I'm from Bangladesh. So the reason that I'm here is, of course, my friends who encouraged me to come here. And later on, I researched about this university, and I came to know about the reputation of the MCU and their education quality and the lecturers, of course, and some of my friends from the Faculty of Humanities who also encouraged me to join Faculty of Humanities. So.Actually, to be frank, there are many reasons that I can say that what makes me to come here to study, but it's generally the education quality and the teachers, of course, and our classmates that they are very lovely, who also encouraged me to study at MCU. Good afternoon, everyone. My name is Yuma Diken, and I'm from Myanmar. I'm studying at the Humanity and BE English. Okay, that's why.I'm here for studying for Bodish language, and I'm Bodhisin. That's why I'm interested in Bodhi literature and English as well. This university gave us many opportunities. And after this university, we graduated. After this university, we got many opportunities for work. And this Thailand very, very convenient for us, especially Myanmar students. And that's why I came here. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติอาทิการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติโดยมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิกจำนวน117สถาบันการจัดสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเพื่อกระตุ้นให้องค์กรพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในฐานะวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและทำนองไว้ซึ่งความเป็นเอกสารและความสามัคคีของกลุ่มชาวพุทธทั่วโลกโดยให้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและการจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กิโลเมตรที่55ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีปณิธานแน่วแน่ว่าจากนาลันทาถึงมหาจุฬาเราอยากยกนาลันทามาไว้ที่นี่และบัดนี้กล้าพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ผู้คนมาศึกษาเล่าเรียนมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแนวคิดในการสร้างมหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นแนวคิดที่เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นวัดในพระพุทธศาสนาวัดมหาวิทยาลัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะเห็นว่าการเข้ามาในที่นี่ก็เหมือนเข้ามาในวัดเข้ามาในวัดก็เหมือนเข้ามามหาวิทยาลัยก็จึงบอกว่ามีทั้งสถานที่ศึกษาเล่าเรียนมีทั้งสถานที่ปฏิบัติมีทั้งสถานที่พักมีทั้งวัดมีอุโบสถมีที่ทำวัดสวดมนต์มีที่บิณฑบาตเป็นต้นอันนี้คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคใหม่ในโลกใหม่ในสังคมใหม่ซึ่งกำลังต่อสู้กับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่มากมายกระแสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะต้องดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาไว้ให้ได้บนโลกใบนี้ขอเจริญพร